ก็รู้สึกดีใจครับก็วันนี้ก็มารับหนังสือจากวาระที่ส่งเพื่อที่จะไปเพิ่มชื่อเข้าที่ตำบลสุเทพพอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเสร็จก็กลับมาถ่ายจากบัตรประชาชนจะทำวันนี้เลยนะครับก็ถ้าเพิ่มชื่อเสร็จภายในวันนี้ก็กลับมาถ่ายในวันนี้นะครับบ้านที่เช่าอยู่ปัจจุบันนะครับบ้านเลขที่36หมู่7นะครับต้องให้เจ้าของบ้านรับรองเลยใช่ครับต้องให้เจ้าของบ้านมารับรองก็ได้คุยกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยก็เจ้าของบ้านก็ยินยอมก็ของบ้านก็บอกรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กรู้จักกันมานานก็อนุญาตให้เข้าความรู้สึกของเราในตอนนี้หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไงก็รู้สึกโล่งนะครับก็รู้สึกหายเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างครับวางแผนไว้หรือยังคะว่าหลังจากที่ได้ถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยแล้วก็จะเอาไปติดต่อเรื่องของราชการอะไรเป็นเรื่องแรกอะก็ยังนะครับแต่ที่ได้คุยกับทางอาจารย์แล้วอาจารย์ที่ดูแลนะครับก็จะขั้นตอนแรกก็เรื่องเกณฑ์ทหารนะครับว่าอายุ21แล้วก็จะเลือกต่อไปก็จะทำในเรื่องเกณฑ์ทหารระหว่างแผนอนาคตเองก็วางแผนอนาคตก็คืออยากจะแบบดูแลน้องๆแล้วก็ทำเป็นโรงเรียนสีขาวเนี่ยครับเรื่องเกณฑ์ทหารนี่คือเราตั้งใจว่าเราจะขอผ่อนผันหรือว่าจะก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับว่าถ้าต้องเรียนต่อเรียนหรือว่าต้องผ่อนผันแล้วโรงเรียนที่อยากเรียนหรือว่าอยากเรียนทหารก็อยากเรียนอยู่แล้วเรามีการติดต่อหรือว่าวางแผนการเรียนไหมว่าจะไปที่ไหนที่ไหนเรื่องการเรียนยังไม่ได้วางคือที่อยากเรียนก็คือวิศวโยธาอยากเรียนในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวกับพับกระดาษแล้วก็อยากจะเอามาพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้างก็คือเรื่องกระดาษก็อยากเอามาพัฒนาให้มาสอนน้องๆต่อเด็กรุ่นหลังจะได้มาสื่อสารต่อตลอดระยะเวลาที่เราลองดำเนินการหรือว่าไฟนอลแล้วมาสุดท้ายแล้วเรามีความคิดว่ามันยากง่ายยังไงไหมกับการขอสัญชาติที่เราทำมาตลอด9ปีก็มันก็ยากนะครับแต่ถ้าบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาต้องหาเอกสารนะครับมันก็ต้องใช้เวลาหลายวันก็หลายเดือนอยู่นะครับแล้วก็ทางมันก็ต้องผ่านหลายที่หลายจุดนะครับแล้วก็ของผมนี่คือได้ร่วมกับพี่ๆสื่อได้ช่วยเผยแพร่ภาพนะครับแล้วก็ช่วยประสานออกข่าวไปนะครับก็เลยทำไปสุดท้ายอยากจะให้ขอบคุณทั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็อยากขอบคุณทั้งจังหวัดแล้วก็ขอบคุณทางอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกที่ออกหนังสือรับรองให้ครับทุกหน่วยงานทุกคนครับพอลูกได้บัตรแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรลูกอย่า
ากให้ลูกทำสิ่งที่ดีๆครับที่สิ่งที่คือกฎหมายมันต้องอยากให้มันทำอยากมันเห็นต่อแล้วก็อยากมันดูแลน้องๆที่เด็กที่แก่โตขึ้นเนี่ยครับตอนนี้พ่อครับช่วยกันทำงานค่ะทำงานค่ะทำงานก่อสร้างก็หวังข้างก็ไปสอนน้องๆหวังข้างไปบินอากาศท้องไปก็ไปครับว่าเวลาว่างก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่ครับอยากให้มองเป็นครูสอนก็เป็นสิ่งดีที่อยากทำที่สิ่งดีนะครับแล้วแต่ภูมิใจตัวหมอมากไหมครับพ่อภูมิใจมากครับสุดดีใจ